Game on สวัสดีครับพบกับผมณัฐปิ่นโตอีกแล้วนะครับผมในรายการ Game on รายการที่พาคุณไปเปิดโลกใหม่ในวงการเกมกับเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในตอนนี้เลยครับลมหนาวมาเมื่อไรใจฉันคงหนาวลมหนาวมาธันวามาถึงอีกแล้วสิ้นปีอีกแล้วครับตลอดเวลาที่ผ่านมาใน1ปีนี้เนี่ยมีเกมใหม่ๆใหญ่ๆมากมายที่ทำออกมาในเวอร์ชันของ VR นะครับไม่ว่าจะเป็น Fallout Doom Skyrim เกมใหญ่ๆเหล่านี้พอร์ตมาเป็นเวอร์ชัน VR หมดแล้วแต่ราคามันก็แรงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยกออกไปเราไม่พูดถึงเราจะพูดถึงเกม VR ราคาเบาๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแต่บอกได้เลยว่าน่าเล่นมากๆครับจะมีเกมไหนที่ทำให้คุณสบายกระเป๋าได้บ้างนั้นไปติดตามกันได้ในช่วงของเกมนิวประเดิมกันที่เกมแรกครับสำหรับสายฟาร์มคนที่ชอบทำฟาร์มเนี่ยต้องเกมนี้เลยครับ Harvest Simulator VR ครับสายฟาร์มอย่างเราอ่ะต้องเก็บของเก็บเงินเลทเกมพวกออกไปคิวกันอุ้ยแต่มันฟาร์มโมบ้าแล้ว Harvest Simulator VR ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นการทำฟาร์มจริงๆนะครับทั้งปลูกผักเลี้ยงสัตว์ทำนาคือทุกอย่างที่มันเป็นชีวิตของชาวไร่ชาวนาเนี่ยคุณจะได้ทำอย่างเต็มที่เลยล่ะครับผมบอกไว้ก่อนนะเกมนี้ไม่ใช่แบบแนว Harvest Moon ซะเท่าไหร่เพราะ Harvest Moon สามารถออกไปแลดออกไปจีบสาวได้อันนี้คืออยู่กับชีวิตแบบพอเพียงจริงๆทำนาทำไร่เลี้ยงสัตว์จริงๆความพิเศษของเกมนี้นะครับอยู่ที่ระบบ VR เนี่ยแหละปกติเวลาเราเล่นเกมทำฟาร์มทำสวนมันก็จะเป็นพวกแบบแนว Harvest Moon หรือแนวแบบ The Sims ที่แบบมองเห็นมุมมองจากด้านบนถูกป่ะแต่อันนี้คือ VR ลงมือไปทำสวนเองจริงๆเห็นถึงการหว่านเมล็ดจริงๆเกี่ยวข้าวกันจริงๆเลี้ยงสัตว์กันจริงๆด้วยมุมมองบุคคลที่1เจ๋งมากๆครับแล้วราคาน่ะล่ะครับเบามากเลยดูดิยกง่ายมากครับ139บาทเท่านั้นคุณก็เล่นได้แล้วครับแต่ถ้าอยากจะเล่นซื้อใน Steam และต้องมีแว่น HTC Vive เท่านั้นนะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดูชีวิตแบบชิลๆมันเป็นยังไงแล้วก็ไปดูตัวอย่างเกมนี้ครับกับ Harvest Simulator VRมาถึงเกมที่2ครับเอาใจสายเซอร์ไววัลกันบ้างคนที่ชอบแบบหาทางเอาชีวิตรอดให้ได้จากสถานการณ์แย่ๆลองดูเกมนี้ Castaway VR ครับ Castaway ก็คือการติดเกาะนั่นเองครับและการติดเกาะครั้งนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนบทบาทของคุณนะครับก็คือเคเลบเป็นนักศึกษาหนุ่มนะครับซึ่งเขากำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ยุคหินโลกยุคหินพืชพันธุ์ต่างๆอะไรอย่างนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เลยทำการส่งเคเลบคนนี้นะครับไปบนเกาะแห่งหนึ่งและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเกม Castaway VR นั่นเองครับส่วนของเกมเพลย์เนี่ยบอกได้เลยว่าวาไรตี้สุดจริงไรจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านจุดไฟไฟกับหมีไปตีผลไม้หรือว่าเราจะไปขุดทองโย่นอกจากนั้นนะยังเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยครับเดี๋ยวมันจะลำบากเกินไปเรามีหมาป่าให้คุณได้ดูแลนะครับนอกจากเลี้ยงหมาป่ายังต้องเอาชีวิตรอดจากชนเผ่าบาบาเรียนโอ้โหมันมีคนเถื่อนๆอยู่บนเกาะนี่มันเหมือนเกม Forest เลยนะที่แบบว่ามีคนป่าไล่ฆ่าเราอันนี้ก็มีเหมือนกันครับเป็นบาบาเรียนเขาจ้องจะทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาเถื่อนจังเลยอ่ะสำหรับใครที่อยากจะเล่นหรืออยากจะลองเอาชีวิตรอดบนเกาะแห่งนี้นะครับในเกม Castaway VR เนี่ยก็ไปหาซื้อได้เลยครับผมใน Steam ในราคา189บาทเท่านั้นชิลมากๆครับแต่อย่าลืมต้องมีแว่นก่อนนะครับทั้ง HTC Vive แล้วก็ Oculus Rift เล่นได้หมดเลยล่ะครับครับตอนนี้ไปดูตัวอย่างความเถื่อนความฮาความสุดของเกม Castaway VR ก่อนครับผมWe'll be right back.
าAlchemist Defender VR ครับเวลาคุณได้ยินคำว่า Defender นั่นหมายความว่านั่นคือเกมแนว Tower Defense ครับแต่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการป้องกันฐานจะเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งการสร้างฐานก็จะมีหลายแบบมากๆเลยเกมนี้แยกออกเป็น4ด่านด้วยกันครับนะตอนนี้นะมี4ด่านด่านละ10เวฟนะครับไอการสร้างป้อมของคุณเนี่ยก็มีหลายแบบมีไว้ทำดาเมจสูงๆมีไว้ช็อตศัตรูนะครับทำกับดักให้มันเดินยากๆหรือจะมีเอาไว้ป้องกันแบบ 100% ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้สมองใช้ทักษะในการเล่นเกมนี้อย่างมากเลยนะครับผมและขึ้นชื่อว่าเป็นเกมแนว VR นะครับมันก็ไม่สามารถจะแบบแค่มาสร้างด้วยมุมมองของมือที่3เดี๋ยวนะบุคคลที่3ไม่ใช่มือที่3ไม่ต้องมีแค่โหมดนั้นมันมีโหมดอีกโหมดนึงพิเศษมากๆคือคุณเนี่ยลงไปสู้กับมอนสเตอร์ด้วยตัวเองด้วยมุมมองของบุคคลที่1ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะลงไปลุยกับมอนอยากจะสร้างฐานขึ้นมาป้องกันมอนก็ซื้อเกมนี้ครับราคา259 บาทเท่านั้นนะก็ได้เล่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแว่น HTC Vive หรือว่า Oculus Rift ก็สามารถเล่นได้ทั้ง2ระบบเลยล่ะครับเอาล่ะก่อนจะไปดูตัวอย่างมันๆเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับที่รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้เราในวันนี้นะครับวันนี้ก็ไปดูตัวอย่างของเกม Alchemist Defender VR กันได้เลยครับยังไม่หมดผมบอกเลยนะปีหน้า2018ถ้าคุณยังไม่มีของขวัญให้ตัวเองแล้วก็ไปซื้อเจ้าเครื่องเกม VR มาซะรุ่นไหนก็ได้เพราะอะไรรู้ป่ะปีหน้ามันจะมีแต่เกมดังแรงมันลงในเครื่องนี้เต็มไปหมดไม่เชื่อใช่ไหมถ้าไม่เชื่อไปดูเองไปHeart-stopping thrills, life or death battles, fight alongside your heroes, or take them on. Cover me. Enemy on the property. I see. ใช่ไหมว่ามันเดือดมากเดือดมาขนาดนี้งั้นขอลาแบบเดือดๆแล้วกันสำหรับใครนะครับที่อยากดูรายการของเราทุกวันจันทร์4โมงเย็นเปิดทีวีช่อง Gen Z ขึ้นมาเปิดดูเองมีผมอยู่มีรายการเกมออนอยู่ด้วยอย่าลืมติดตามล่ะอีกช่องทางนึงเนี่ยถ้าใครเล่นโซเชียลแล้วไม่กดจะตกให้แตกเลยนะครับเข้าไปที่ Facebook ของเรา Gen Z เว้นวรรค TV กดเข้าไปเนี่ยจะเจอเกมออนทุกวันจันทร์6โมงเย็นกดยังอีกใช่มั้ยงั้นไปดู YouTube ก็เหมือนกัน Gen Z เว้นวรรค TVทุกวันจันทร์6โมงเย็นถ้าคุณกด Subscribe เกมออนจะมาต่อหน้าจอคุณเลยพูดมากเปลืองน้ำลายเหนื่อยคราวหน้ามาพบกันใหม่แล้วกันกับรายการเกมออนกล้องมาไม่ทันเหรอเอาใหม่รายการเกมออนรายการที่พาคุณเปิดโลกใหม่ในวงการเกมกับเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ครับ